านผู้ชมฮะวันนี้คุณสถิตลิ่มพงพันธ์อดีตปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคัดเลือกนะฮะประธานบอร์ดแบงก์ชาติเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้พอประชุมกัน5ชั่วโมงเสร็จท่านคงเพลียฮะท่านก็เลยรีบกลับไม่ได้สัมภาษณ์อะไรแจกเอกสารข่าวเอกสารข่าวนั้นก็ไม่ได้บอกอะไรเลยนะฮะบอกแต่เพียงว่าประชุมเรียบร้อยแล้วได้ตัวประธานบอร์ดแล้วนะครับไม่ได้บอกชื่อเสียงเรียงนามว่าใครได้นะครับที่สุดแล้วก็คุณกิติรัตน์ณรนองได้แล้ววันนี้ท่านสถิตลิ่มพงพันธ์วันนี้คงจะสะดวกหายเหนื่อยแล้วนะฮะก็เลยเปิดปากให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นประธานบอร์ดนะครับแบงก์ชาติก็ยังมีความเป็นอิสระเนื่องจากกฎหมายพระราชบัญญัติปี2551กำหนดไว้ชัดเจนว่าประธานบอร์ดไม่สามารถแทรกแซงคณะกรรมการกำกับนโยบายการเงินที่เรียกว่ากนง.คณะกรรมการกำกับนโยบายระบบชำระเงินและคณะกรรมการกำกับนโยบายสถาบันการเงินได้และก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะปลดผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับคุณสถิตบอกว่าการคัดเลือกประธานบอร์ดต้องใช้เหตุผล3เหตุผล1เหตุผลทางนิติศาสตร์ที่ต้องเดินตามตัวบทกฎหมายอย่างชัดแจ้ง2เหตุผลทางรัฐศาสตร์เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นและ3เหตุผลทางโหราศาสตร์นะโดยโทรศัพท์ไปหานายวันชัยศรสิริอดีตสว.หรือโหนวันชัยถามว่าวันที่4พฤศจิกายนเป็นอย่างไรบ้างอีก2วันคุณวันชัยโทรกลับมาบอกว่าวันที่4เป็นวันที่ทำการใดมีผลเสียมากกว่ามีผลดีก็เลยเลื่อนเป็นวันที่11พฤศจิกายนเพราะ1กับ1เป็นวันธงชัย อันนี้ไม่รู้คุณสถิตพูดได้หรือพูดจริงมีเรื่องของโหนด้วยฮะครับความเชื่อและโทรไปปรึกษาใครไม่โทรไปหาทนายวันชัยโหนวันชัยเนี่ยดูผิดดูแบบตรงข้ามมาเยอะเลยนะฮะครับโหยังอุตส่าห์ไปโทรถามนะฮะเซอร์ไพรส์มากอะนะที่แกบอกการคัดเลือกประธานบอร์ดแบงก์ชาติต้องใช้เหตุผล3เหตุผล1เหตุผลทางนิติศาสตร์2เหตุผลทางรัฐศาสตร์3เหตุผลทางโหราศาสตร์นี่ท่านพูดเอาขำใช่ไหมครับนี่ท่านพูดเอาขำๆใช่ไหมคุณสถิตโอ้โหดูสิฮะแล้วก็มีการเปิดเผยออกมาฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้สำนักข่าวอิสราเปิดเผยนะครับที่ประชุมคัดเลือกประธานบอร์ดมีคะแนนออกมานะฮะมีคะแนนออกมามีกรรมการมีคนคัดเลือกทั้งหมด7คนครับนะฮะปรากฏว่าคุณกิตติรัตน์ได้4ฮะได้4เสียงครับอันนี้ก็เกินครึ่งแล้วครับนะฮะแล้วก็คุณกุลิศสมบัติสิริอดีตปลัดกระทรวงพลังงานได้2นะครับอีก1เสียงเนี่ยก็คือให้กับคุณสุรพลนิติไกรพจน์ฮะนี่ครับแหล่งข่าวบอกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก2คนคือคุณพงพานุสเวตรุณแล้วก็คุณชุนจิตสังใหม่อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังนะครับก็ลงมติเลือกนะฮะลงมติเลือกด้วยเสียงข้างมากนะครับก็คือหมายถึงว่า2คนเนี้ยก็ให้คุณกิตติรัตน์ครับนะก็ให้คุณกิตติรัตน์คุณกิตติรัตน์ณรนองได้เป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติด้วยคะแนน4นะฮะเห็นมั้ยฮะท่านผู้ชมฮะ421ครับ421 4นี่คุณกิตติรัตน์2นี่คุณกุลิศแล้วก็1ก็คืออาจารย์สุรพลนะครับล่าสุดวันนี้ครับคุณกิตติรัตน์ณรนองโพสต์นะฮะถึงเรื่องราวที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะครับในเรื่องของประธานบอร์ดแบงก์ชาติบอกว่าทุกเสียงสนับสนุนคือกำลังใจและทุกเสียงที่ติติงคัดค้านคือการเตือนใจให้คิดดีพูดดีและปฏิบัติดีนะครับนี่ครับแล้วก็คุณสถิตก็ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกก็แจ้งเป็นเอกสารต่อสื่อมวลชนว่าตามขั้นตอนหลังการคัดเลือกนั้นตามกฎหมายกำหนดประธานกรรมการจะนำเสนอชื่อต่อรัฐมนตรีคลังนะครับเพื่อเสนอต่อครม.ให้ความเห็นชอบต่อไปนะครับนี่ครับคุณกิตติรัตน์ก็โพสต์นะสั้นๆโพสต์สั้นๆทุกเสียงสนับสนุนคือกำลังใจทุกเสียงที่ติติงคัดค้านคือการเตือนใจให้คิดดีพูดดีและปฏิบัติดีนะครับครับตัวท่านด้วยแต่ถ้าจะกลับมาแก้ไข
ครับนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากวันนี้แล้วก็ยังคงที่จะมีทนายชาวพี่กนกครับวันนี้ที่ออกมาพูดถึงว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยอาจจะขาดคุณสมบัตินั่งบอร์ดประธานแบงก์ชาตินะครับโดยในบางช่วงบางตอนเนี่ยคุณชอมีขวดเนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับแล้วก็เนื้อหาใจความสำคัญเนี่ยออกมาระบุว่าผมไม่เข้าใจว่าเหตุใดทางคณะกรรมการคัดเลือก7คนนั้นจึงมีมติเลือกนายกิติรัตน์ณรนองเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติและเตือนไว้เลยว่าใครก็ตามที่ลงคะแนนให้นายกิติรัตน์นั่งเก้าอี้ตัวนี้ท่านเตรียมสู้คดีในชั้นศาลซึ่งอาจจะจบที่เรือนจำก็เป็นได้ที่พูดแบบนี้ก็เพราะว่าระเบียบว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการมีการคัดเลือกการเสนอชื่อการพิจารณาแล้วก็การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธนาคารแห่งชาติแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2521ซึ่งกำหนดเอาไว้ชัดเจนในหมวดที่2นั่นก็คือการเสนอชื่อการพิจารณาและก็การคัดเลือกประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในข้อที่16วงเล็บ4ว่าต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือว่าเป็นผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองเว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งไม่น้อยกว่า1ปีนั่นเองครับทนายชาวออกมาพูดถึงข้อกฎหมายด้วยพี่กนกครับว่าให้ทั้ง7คนที่เลือกคุณกิติรัตน์เนี่ยก็ต้องให้เตรียมสู้คดีในชั้นศาลด้วยครับว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยเป็นไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะมีลักษณะต้องห้ามมีลักษณะต้องห้ามครับเคยเป็นมีตำแหน่งทางการเมืองนะฮะสมัยของนายกเศรษฐาไงครับเอาล่ะท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวในพระราชสำนักแล้วกลับมานะฮะเรื่องของทนายตั้มวันนี้โดนอีกข้อหาหนึ่งก็คือเรื่องของเงิน39ล้านแม้ว่าสองสามีภรรยาที่ถูกรวบตัวตอนเช้าตรู่วันนี้ยังปฏิเสธนะฮะว่าไม่ได้โกงเงินพี่อ้อย39ล้านนะฮะก็คือนายนุกับสารินีแล้วก็เรื่องใหม่วันนี้ก็คือเรื่องใหม่แตกมาจากเรื่องเดิมคือเรื่องของดีไอคอนนะฮะก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมิเคยไปทาบทามให้อะไรนะบอสตันนะไปออกรายการพี่หนุ่มนะแต่ต้องจ่ายมา20ล้านและจะพาไปออกได้จ่ายเป็นเงินสดด้วยนะฮะและจะพาไปออกทั้งที่คุณหนุ่มกรรชัยไม่รู้เรื่องเลยใช่นะฮะเดี๋ยวกลับมานะในช่วงหน้าครับครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่จะมาเชิญชวนผู้ชมนะครับไปร่วมรับลมหนาวกันซึ่งวันนี้ทางมูลนิธิชัยพัฒนาครับได้มีการแถลงการจัดงานชัยพัฒนาแฟร์สัญจรซึ่งจะเป็นการปักหมุดรับลมหนาวเขื่อนขุนด่านประการชนครับแล้วก็จะมีการจัดงานกันขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง15ธันวาคมนี้ครับหนึ่งโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานพระราชอนุญาตให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาจัดงานชัยพัฒนาแฟร์สัญจรจังหวัดนครนายกนะครับเพื่อที่จะแสดงแนวคิดการพัฒนาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อเป็นความเป็นอยู่ของราษฎรนั้นให้มีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ดีกินดีอันนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศซึ่งงานในครั้งนี้นะครับจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง15ธันวาคมณเขื่อนขุนด่านประการชนและก็ศูนย์อบรมสุดาเดินเพลและก็ที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครนายกด้วยนะครับด้วยในการนี้ครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานชัยพัฒนาแฟร์สัญจรในวันพระฤหัสบดีที่12ธันวาคมในเวลา14นาฬิกาครับและจะมีการทรงเปิดศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดินเพลและก็ที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นครับวันนี้ทางดร.สุเมธตันติเวชกุลครับท่านเป็นกรรมการและก็เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานชัยพัฒนาแฟร์สัญจรจังหวัดนครนายกนะครับพร้อมด้วยนางพิชยดาหัสภาครองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและก็หน่วยงานพันธมิตรร่วมกันแถลงข่าวซึ่งก็มีสื่อมวลชนเข้าไปร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะครับโดยในบางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวในวันนี้ทางดร.สุเมธนั้นก็กล่าวนะครับว่าการจัดงานชัยพัฒนาแฟร์สัญจรครั้งนี้นับว่าเป็นการจัดงานครั้งที่3ครับซึ่งวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อต้องการที่จะให้ผู้คนนั้นได้รับทราบกิจการของมูลนิธิชัยพัฒนาว่าทำประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างไรบ้างนะครับและงานนี้จะมีกิจกรรมต่างๆที่ประชาชนทั่วประเทศเองนั้นจะสามารถทำการแสดงหรือแม้แต่กระทั่งจะเป็นสถานที่การจัดงานที่มีความหมายนั่นก็คือเขื่อนขุนด่านประการชนซึ่งถือว่าเป็นที่เป็นเขื่อนดินที่สูงที่สุดในประเทศไทยด้วยครับในงานนั้นเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับที่เรามีกระจายไปทั่วประเทศเลยบรรทมแสดงในบริเวณงานดังกล่าว
ซึ่งต้องขอชวนเลยนะครับว่าให้ไปดูเถอะแม้กระทั่งสถานที่จัดนั้นก็เป็นสถานที่ที่มีความหมายมากคือหน้าเขื่อนท่าด่านประการชนเลยนะครับซึ่งเป็นเขื่อนดินที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในที่นั้นเราจะมีล้านประมาณ170ล้านนะครับซึ่งมาจากทั่วประเทศเลยของทุกชิ้นนะครับจะมีสตอรี่จะมีเรื่องราวจะมีเหตุผลอยู่ข้างหลังทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นดูไปซื้อไปชิมไปพร้อมกันได้ความรู้ด้วยนี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับ12ถึง15ธันวาคมนี้ครับพี่กนก170ล้านนะใช่ครับโอ้โหร้านค้านะเยอะจริงๆนะครับแล้วก็วันนี้มีรายงานข่าวมาจากทางผู้จัดการทั่วไปประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคุณอมันพรีตบาจาดนะซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปในแถบอินเดียฮ่องกงไต้หวันนะครับของAirBnB นะครับเขาบอกว่าเชียงใหม่เนี่ยยังคงเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับจากทั่วโลกมาเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงลอยกระทงนี้นะครับเขาดูจากยอดจองที่พักผ่านทางบริษัทที่เขาดูแลนะครับรวมถึงการเติบโตของร้านรวงต่างๆร้านอาหารที่ได้รับคัดเลือกจากมิชลินไกด์ก็ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับเชียงใหม่ทำให้เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางจากทั่วโลกต้องมาเยือนเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่วางแผนท่องเที่ยวและมองหาที่พักที่อยากจะได้ที่พักที่เป็นเอกลักษณ์นะครับนี่นะครับเชียงใหม่เนี่ยในช่วงลอยกระทงและยี่เป่งมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะครับเกือบ 30% เมื่อเทียบกับการค้นหาในสัปดาห์ก่อนหน้านะครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าเชียงใหม่ยังคงได้รับความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นตลาดอันดับต้นๆของเชียงใหม่ในปีนี้นะครับยอดจองที่พักในจำนวนคืนเข้าพักพุ่งสูงขึ้นเกือบ 70% ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปี63นะฮะนี่ครับก็ยังมีเสน่ห์มากนะฮะนักท่องเที่ยวจีนมาเป็นที่1นะครับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็จองที่พักเพิ่มขึ้นนะครับนักท่องเที่ยวอินเดียก็เพิ่มขึ้นนักท่องเที่ยวอินเดียนี่เพิ่มขึ้น 47% นักท่องเที่ยวเกาหลีเพิ่มขึ้น 41% คนไทยก็จองเพิ่มขึ้น 30% ครับครับนี่ยอดจองที่พักนะฮะเดี๋ยวนี้เวลาจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยจะต้องจองที่พักตามแอปต่างๆครับอันนี้ของทาง Airbnb นะครับหรือใครจะไปเที่ยวเกาะกูดก็ได้นะท่านผู้ชมฮะครับตามที่ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยได้เชิญชวนนะฮะให้ไปเที่ยวเกาะกูดกันนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ